สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมล่ากุ้งนะครับผมมาดามแรชอนนะครับครับผมเจอเราสองคนแล้วครับทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้ครับกับรายการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ของโลกไม่มีใครอยากเหมือนและไม่เหมือนใครครับผม You can see us every Thursday right here on รายการ English Chat วันนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่ใกล้ตัวมากครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของแบรนด์สินค้าในชีวิตเราเนี่ยเราใช้สินค้ามากมายให้อยู่ใกล้ๆตัวเราโดยที่เราเนี่ยเรียกผิดเรียกถูกสไตล์คนไทยอ่ะผมอยากจะรู้ว่าฝรั่งกับคนไทยออกเสียงต่างกันขนาดไหนนะผมมีแบรนด์สินค้านะที่ยิ่งขึ้นอยู่ในหน้าคอมผมในตอนนี้เพียบเลยนะเนี่ยอินเสิร์ตให้ดูนะครับผมจะไล่เป็นภาษาไทยพูดไทยๆแล้วดำอ่านเป็นภาษาสเปนอังกฤษให้ผมฟังนะฮะอันนี้เราบอกก่อนนะว่าไม่มีการมาซื้อสินค้าอะไรที่เราจะพูดอะไรก็เรื่องของเรานะฮะอ่ะอย่างเช่นในตระกูลที่ของใช้ทั่วไปโคคาโคล่าโคคาโคล่าหรือแค่โคโคคาโคล่าไมโครซอฟท์ไมโครซอฟท์ไม่ต้องโคเป็นไมโครไมโครแล้วก็ซอฟท์อ๋อ soft Google Google คนไทย Google เนี่ย Google ชอบนะฝรั่ง Google 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 แล้วพวก Google ฝรั่งเข้าใจไหมไม่เข้าใจงงเลยอ่ะ McDonald ผมชอบอันนี้ McDonald's Mc ใช่เพราะว่าถ้าเป็น M แล้วก็ C ตัวเล็กนะครับออกเสียงว่า Mc M I C Mc แต่ว่าถ้าเป็นแซนด์วิช Big Mac นะครับนั่นคือ Big Mac นั่นคือ Mac แล้วMac แต่ที่เหลือก็ Mc Mc Nuggets ก็คือนักเก็ตไก่ที่ McDonald'sใช้คำว่ามิกแทนนะฮะมิกโดนัลด์คือออกว่ามิกแทนมิกก็จบแล้วก็ได้แล้วก็สำเนียงฝรั่งนะมิกโดนัลด์เฮ้ยเพื่อนสั่งมิกโดนัลด์ให้กินหน่อยแต่ต้องมีเพื่อนด่าเลยนะก็ด่าไว้ซะผมว่าเวลาพูดไทยก็พูดไทยซะไม่ต้องคิดมากอ่ะเหมือนเราไปเซเว่นไม่ต้องแบบไปเซเว่นเลเวนนั่นก็แดกจริงๆฮะเวลาพูดไทยก็พูดไทยได้ครับผมเข้าใจเวลาผมพูดกับเพื่อนคนไทยผมไม่ได้บอกว่าเจอกันที่ไหนดีครับเจอกันที่7-Eleven ดีไหมอะไรเงี้ยไม่7-Eleven คุณพูดนี้เลยใช่เพราะคุณเป็นคนพิเศษไงคุณภาษาไทยพิเศษคือภาษาไทยคือทับศัพท์ Disneyland Disneyland เหมือนกันDisneyland Toyota 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 Penda Toyota ถ้าอเมริกัน Toyota ถ้าอังกฤษ Toyota อ๋อ Toyota แต่ถ้าเป็นอเมริกัน Toyota Toyota Penda เฮ้ยญี่ปุ่นก็ Toyota นะเพราะญี่ปุ่นเขาสำเนียงอเมริกันเขาเป็น Toyota เหมือนกัน Mercedes Benz Mercedes Benz อะไรนะMercedes Mercedes กลายเป็น Mercedes แต่คนไทย Mercedes Dead เหรอ Dead เลย Dead แปลว่าตายแล้ว Mercedes เป็นเขาตายแล้ว Mercedes Nokia 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 จริงเหรอใช่ Nokia อ๋อเหรอ Nokia คนไทย Nokia BMW W เลยแต่คนไทย W ดิฝรั่ง BM แล้วก็ W อ๋อเป็น W W หรือไม่ก็ W แต่ว่าถ้าย่อเป็นแค่ W อันนี้ Thailand Only แล้วไม่เป็นไรมันเข้าใจนะอันนี้ก็เข้าใจ Gillette Gillette งง Gillette Samsung Samsung เหมือนคุณแซมเขาสั่งข้าว Samsung อ๋อ Samsung Samsung Honda Honda ผมจะสั้นหน่อยนะครับผม Honda Honda นะครับ Pepsi 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 Nike Nike เหรอเลย Nike ใช่ Nike เอาเหมือนกันใช่ Nike IKEA 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 Canon CanonCanon Canon Sony Sony จะสั้นนะภาษาอังกฤษจะสั้นกว่าไทย Sony ไทยจะยาวๆ eBay eBay ใช่ eBay eBay อ๋อ eBay eBay โอเคโอเค Philips Philips มี S ด้วยนะฮะ Volkswagen Volkswagen Nintendo 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 Colgate 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 ของยี่ห้อนี้มีขายไหม Colgate มีมีนะ Crest Audi Audi Audiเอาดิใช่จริงๆอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะเอากันไหมฮุนไดฮันเดย์ฮันเดย์จริงเหรอใช่รถยี่ห้อฮันเดย์ฮันเดย์ใช่เออพิซซ่าฮัทพิซซ่าฮัทสาหัสเลยนะเป็นสาหัสเลยนะพิซซ่าฮัทพิซซ่าฮัทจากัวจากวายฮะจากวายเหมือนแจกนะแจกแจกว้าPorsche คนไทย Porsche กับ Porsche มันอ่านอันไหนได้ทั้งคู่แต่ส่วนใหญ่ก็ควรจะเป็น Porsche เพราะว่าตาม Porsche Porsche ใช่ Porsche บางคนเรียก Porsche ก็ Porsche ก็ได้ป่ะก็ได้แต่ที่ถูกคือ Porsche รถอะไรไม่ใหญ่รถเล็กไงผิดเล็กกว่านั้นอีกเล็กสัตว์ต่อมาเป็นสาวๆน่าชอบครับเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางบ้างนะฮะอันเนี้ย Bobbi Brown
Bobby Brown 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 Bobby Brown Christian Dior Christian Dior อืมโอ้เสียงได้เสียงได้อ่านสปอตได้ไหม Christian Dior โอ้ได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 ้ Louis Vuitton Louis Vuitton Vuitton เรียกงี้เลยเหรอLouis Vuitton ใช่ขอกระเป๋า Louis Vuitton ใช่ Chanel 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 เหมือนกันแต่ถ้า Channel ที่แปลว่าช่องทีวีอันนั้น Channel Channel แต่กระเป๋าเป็น Chanel 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 ใช่เนี่ยเป็นคนละพยางค์อะ Chanel อันนี้ยี่ห้อกับยี่ห้อเนี่ยผมงงสุดละผมอ่านแรกคือ Hermes I think it's Hermes 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 OmegaOmega Maybelline Maybelline Biore 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 อ๋อเหรอ Rolex Rolex มีนนท์ Rolex นะครับผมพรนะพร Pons เขาเติม apostrophe s ด้วยใช่อย่างแบบมีพวกยี่ห้อเสื้อผ้านิดหน่อย Supreme Supreme ก็ Supreme ธรรมดานะครับผมจับไปแล้วกันนะฮะเสียงไหนถูกเสียงไหนที่อดัมออกไปก็บางอันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นยี่ห้อของฝรั่งเศสนะฮะ Some of them are French brands so I'm not really sure ไม่แน่ใจ 100% นะครับแต่รับประกันว่าถ้าเกิดมาเป็นผู้สนับสนุนรายการเรานะครับเราจะออกเสียงให้ถูกเป๊ะแต่เวลาพูดไทยไม่ต้องออกเสียงแบบนั้นก็ได้นะถ้าพูดกับฝรั่งก็ค่อยปรับเสียงให้ชัดขึ้นแต่ว่าพูดไทยก็นะ Hermes 7-Eleven Coca-Cola Pepsiสไปอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นเป็นอะไรเพราะว่าไม่เป็นไรเป็นภาษาไทยครับเข้าใจใช่ทับศัพท์แต่ฝรั่งมาพูดไทยจะงงนิดนึงเพราะมันจะแปลกๆหน่อยคือแบบเหมือนเราเรียนทับศัพท์แล้วมันต้องทำความเข้าใจใหม่กับคำนั้นสร้างอีกคำหนึ่งขึ้นมาในคลังคำศัพท์ของตัวเองแล้วคนที่จะหัดพูดมันต้องหัดกระแดดถูกป่ะใช่นิดหน่อยมันต้องหัดกระแดดถูกป่ะไม่ใช่ดัดจริตนะผมไม่ชอบเรียกอย่างนี้หรือกระแดดผมชอบเรียกว่าปรับเสียงปรับเสียงปรับเสียงคุณปรับอยู่นานไหมคุณปรับอยู่นานเป็นปีป่ะเป็นปีป่ะเป็นปีครับกับขั้นตอนแค่ปรับเสียงเนี่ยนะคือคุณเข้าใจคำมาแล้วล่ะจำได้ล่ะแต่ก็ปรับเสียงมันเป็นไทยเนี่ยให้มันชัดต้องคิดก่อนพูดไงฮะคิดก่อนพูดพูดแล้วทำหลังคิดฝากด้วยนะครับผมนะฮะยี่ห้อสุดท้ายเลยยี่ห้อสุดท้ายเลยยี่ห้อสุดท้ายเลยในรายการที่เราดังๆอ่ะทำไมไม่จะเริ่มสับสไครต์รายการเรื่องผมนะฮะวันนี้สอนกันแบบผมปวดหัวเลยเนี่ยแม่งสับเยอะมากนะครับผมเจอกันใหม่เอฟโซน่าครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายวันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่อดัมนั้นต้องหวาดกลัวเป็นอย่างมากนะเพราะเป็นเรื่องที่ตอนนี้อดัมยังไม่รู้นะฮะว่าอดัมจะต้องโดนอะไรจากผมนะครับผมโดนอะไรล่ะผมถามเลยดีกว่าครับผมตุ๋ยอ่ะไม่ใช่ฮะโอ้คำถามครับคำถามครับคนที่เขาแต่งงานกันเนี่ยผู้ชายขอผู้หญิงแต่งงานเขาต้องพูดประโยคว่า Will you marry me? Will you